สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แพทกับคอปเปอร์จะพาไปทําบุญค่ะวันนี้วันพระที่20สิงหาคมค่ะก่อนไปทําบุญก็จะแวะไปซื้อของไปฝากพระในบ้านก่อนคือคุณแม่ค่ะวันนี้คุณแม่อยากทานกระเพาะปลาค่ะแล้วก็อยากทานขนมใส่ไส้ซึ่งวันพระครั้งก่อนขนมใส่ไส้หมดแต่วันนี้ไม่พลาดค่ะเพราะว่าโทรสั่งตั้งแต่เช้าแล้วค่ะว่าให้เก็บไว้ให้คุณแม่ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ยังไงก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทนะคะเพื่อนๆวันนี้วันพระที่20สิงหาคมยังไงเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังป่วยอยู่นะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆหายป่วยไวๆนะคะสู้ๆค่ะช่วงนี้อากาศร้อนรักษาสุขภาพดื่มน้ำบ่อยๆนะคะเดี๋ยวไปทำบุญกันค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทกับคอปเปอร์ด้วยนะคะเราจะไปทำบุญกันทุกวันพระค่ะเพื่อนๆวันนี้แพทเตรียมอาหารไปให้หมาจรด้วยซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะขอบคุณเพื่อนที่อยู่เกาะช้างคุณบูนะคะก็ฝากเงินมาร่วมซื้ออาหารทำบุญให้หมาจรที่อยู่ข้างทางระหว่างเดินทางไปวัดยานนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำบุญกันค่ะไปให้อาหารปลาที่วัดยานไปปล่อยปลาแล้วก็ไปให้อาหารหมาจรแถวๆนั้นด้วยนะคะเพื่อนๆยังไงก็รักษาสุขภาพค่ะโชคดีค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะไปทําบุญกันแล้วก็วันนี้ก็วันพระเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีนะคะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แพทได้แล้วค่ะขนมใส่ไส้ไปฝากคุณแม่โทรสั่งตั้งแต่เช้าโอเคค่ะเดี๋ยวไปซื้อกระเพาะปลาให้คุณแม่ต่อเลยค่ะแล้วก็เดินทางไปคุณแม่ที่พัทยาค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทนะคะเดี๋ยววันนี้ไปทำบุญกันค่ะโอเคค่ะวันพระค่ะเพื่อนยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโอเคค่ะไปค่ะติ๊งติ๊งติ๊งเพื่อนๆคะตอนนี้ได้แล้วค่ะกระเพาะปลาไปฝากคุณแม่เดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยค่ะเดี๋ยวไปหาคุณแม่ที่พัทยาแล้วเดี๋ยวเราไปทำบุญกันนะคะเพื่อนๆมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทนะคะวันนี้วันพระที่20สิงหาคมค่ะขอให้เพื่อนๆที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสาธุค่ะไปค่ะเพื่อนๆไปค่ะถึงบ้านคุณแม่แล้วค่ะแล้วก็เอาขนมให้มาที่บ้านคุณแม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาของไปให้คุณแม่กันแล้วเดี๋ยวเราไปทำบุญกันนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะวันนี้วันพระที่20สิงหาคมค่ะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทกับคอปเปอร์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะไปค่ะสวัสดีจ้ะวันนี้วันพระที่20สิงหาคมวันนี้วันพระที่20สิงหาคมจ้าหมอม้าเอาของมาให้กินเยอะแยะขอบใจมากจ้ะก็ของครบวันนี้ได้กินขนมใส่ไส้เยอะเลยเนาะ
แล้วก็มีกระเพาะปลาแล้วก็มีขนมที่หลานฝากมาให้ทองม้วนทองม้วนแล้วก็นางเล็ดแล้วก็มีองุ่นโอ้วันนี้ขนมเยอะแยะมีชาจีนด้วยมีชาจีนมีเมนทงเมนทอสหมอม้าจะอวยพรให้ FC วันนี้วันพระที่20 สิงหาคม 2565หมอม้าอวยพรก็ต้องอวยพรจะมีความสุขสิจ๊ะคอปเปอร์คอปเปอร์ทำดีๆลูกขอให้มีความสุขจ้ะแล้วก็ขอให้ชีวิตครอบครัวอยู่ดีมีสุขทุกคนสาธุเงินทองไหลมาเทมาสาธุคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะจ๊ะสาธุให้หมอม้าสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะจ๊ะให้หมอม้าสุขภาพแข็งแรงด้วยหมอม้าสาธุคุณเจ้าคุ้มครองนะจ๊ะจ้าสาธุแล้วคนป่วยที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่านอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านนอนติดเตียงอยู่หมอม้าอวยพรอวยพรให้หายวันหายคืนสิจ้าหายวันหายคืนจะได้กลับบ้านหาลูกหาเต้าได้ใช่ไหมจ๊ะใช่ให้หายวันหายคืนนะสาธุขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงให้หมอม้าสุขภาพแข็งแรงด้วยจ้าจ้าเดี๋ยวไปทำบุญต่อเดี๋ยวบุญมาฝากหมอม้านะขอให้โชคดีจ้ะจ้าสาธุหมอม้าหมอม้าบายบายจ้าโชคดีหมอม้าบายบายหมอม้าปล่อยคอปเปอร์เลยหมอม้าปล่อยคอปเปอร์เลยตัวดื้อเนี่ย เพื่อนๆคะตอนนี้แพทนำของให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปทำบุญที่วัดยาแล้วค่ะเดี๋ยวไปปล่อยปลากันนะคะแล้วก็เอาของกินไปให้หมาจรด้วยค่ะไปค่ะเพื่อนๆอนุโมทนาบุญกับแพทมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทกับคอปเปอร์ด้วยนะคะพูดผิดพูดถูกอากาศร้อนโอเคค่ะเพื่อนๆไปค่ะไปวัดยากันค่ะไปทำบุญกันนะคะสาธุค่ะเพื่อนๆยังไงใครป่วยอยู่ขอให้หายป่วยนะคะใครสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะวันนี้วันพระที่20 สิงหาคมค่ะ2565ไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำบุญกันค่ะจำได้เหรอลูกโอ้เดี๋ยวอาหารให้กินนะลูกโอ้ว่าไงวันนี้กี่ตัว2 3 4 5 6 7ตัวใช่ไหม3 4 5 6 7ตัวโอเคลูกมาเอาน้ำให้น้องกินก่อนมาใครจะกินก่อนลูกแบ่งกันนะคะมาลูกมาให้หนูค่ะให้หนูค่ะเดี๋ยวมีอีกลูกแบ่งกันก่อนนะคะแบ่งกันก่อนนะไม่กัดกันนะลูกไหนมาแล้วลูกอ่ะแบ่งกันลูกแบ่งกันลูกแบ่งกันแล้วกินกันก่อนนะคะ
โอ้กินไปไม่ได้ว่าอะไรลูกแบ่งกันลูกเดี๋ยวเอาให้อีกลูกมีเยอะมีเยอะมีเยอะลูกแบ่งกันนะคะอ่ะมาให้หนูอ่ะกินลูกอย่าแย่งกันนะแบ่งกันลูกอุ้ยเดี๋ยวเติมให้อีกนะอุ้ยกินเลยลูกกินเลยไม่ได้ว่าอะไรลูกมีน้ำให้ด้วยนี่ตัวท้องอ่ะให้หนูให้หนูมาเร็วหนูมากินแล้วลูกเร็วแบ่งกันลูกแบ่งกันลูกเออเก่งเออแม่ลูกอ่อนอย่ากัดกันนะลูกแบ่งกันดีๆนะเดี๋ยวให้อีกเดี๋ยวให้อีกเดี๋ยวเติมให้อีกอุ้ยเดี๋ยวเติมให้อีกนะคะอร่อยจังเยอร่อยจังเยอร่อยจังเยอร์กินมาลูกกินมาเดี๋ยวเติมให้อีกนะคะเออวันนี้อิ่มหนำแน่ลูกเอออร่อยอร่อยกินเลยลูกกินเลยเติมให้หลายรอบแล้วเอาเลยลูกเอาเลยค่ะเอาให้อิ่มเลยนะคะเอาตัวนั้นอิ่มแล้วตัวนี้กินต่อมีน้ำด้วยนะลูกเดี๋ยวเติมให้อีกลูกเอาเลยลูกเพื่อนๆตอนนี้แพทถึงแถววัดยาแล้วนะคะแล้วก็พอดีว่าเจอกลุ่มหมากลุ่มนี้ก่อนเลยยังไม่ได้ปล่อยปลาเพื่อนๆเอาอาหารให้น้องกินก่อนพอดีเอาถาดใส่มาให้น้องด้วยแล้วก็เทน้ำให้น้องกินกันก่อนเลยแล้วก็เอาพวกอาหารเม็ดเนี่ยคลุกกับน้ำซุปที่ว่าปรุงรสมาแล้วก็ใส่ไข่ใส่พวกกระดูกที่โขลกละเอียดแล้วไม่มีแบบว่าเศษที่มันจะตำคอน้องได้เลยโขลกละเอียดตั้งแต่เช้าเลยนี่ตื่นมาทำตั้งแต่เช้าน้องก็แบบเอ็นจอยอิทติ้งมากเลยอ่ะเพื่อนๆกินไปลูกไม่ได้ว่าลูกเก่งเก่งไม่ได้ว่าอะไรหน่อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จำได้ตัวนี้มาถึงว่ากระโดดใส่เลยปรับปื้มปรับปื้มได้บุญด้วยกันนะคะเพื่อนยังไงก็ขอบคุณเพื่อนบูนะคะที่อยู่เกาะช้างโอนเงินมาให้ซื้ออาหารเม็ดก็ทยอยให้น้องอยู่ตอนนี้ซึ่งก็วันนี้ก็อิ่มหนำยังไงก็ขอให้ได้บุญกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีโชคดีเดี๋ยวไปปล่อยปลาต่อกันนะวันนี้รู้สึกว่าลุงติ๊กจะแพทน่าจะขับรถเลยร้านเข้ามาไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปที่ร้านลุงติ๊กไปปล่อยปลากันเพื่อนๆค่ะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทนะคะวันนี้ได้บุญด้วยกันก็ให้อาหารหมาจรด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปปล่อยปลาวันพระที่20สิงหาคมค่ะวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวไปปล่อยปลาค่ะเออลูกเออเออวันพระหน้าเจอกันใหม่นะนะวันพระหน้าเจอกันใหม่นะโอเคไหมคะเออวันพระหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยววันพระหน้าเอาของมาให้กินอีกนะคะอันนี้ให้นวลกินนะคะนวลกินเลยค่ะลูกไม่ต้องเกรงใจค่ะอันเนี้ยเออสุดท้ายแล้วให้นวลตรงนั้นเขาอิ่มกันแล้วครึ่งกระสอบลูก5โลหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยเหลือให้นวลเนี่ยเนี่ยมีกุ๊กไข่ด้วยครับลูกครับกินเลยลูกอ้าวขนมเอาไหมคะเอาไหมคะอื้ออื้ออื้อนวลเอ้ยอร่อยยังเลยอิ่มแล้วใช่ไหมลูกเอ้ยดีใจ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  เดี๋ยววันพระหน้าเอามาให้หนูกินอีกนะคะเอ้ยดีใจวันนี้อร่อยจังเลยอร่อยจริงๆเลย เดี๋ยวไปปล่อยปลานะให้อาหารปลาด้วยเอ้ยนวลจะไปปล่อยปลาเปล่าเพื่อนๆคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะจะไปปล่อยปลาแล้วนี่แล้วก็ให้อาหารปลาอ่ะเจ้าคอปเปอร์อยู่นี่เดี๋ยวเราไปปล่อยปลาปล่อยหอยขมกันแล้วก็ให้อาหารปลากันค่ะเพื่อนๆยังไงก็ใครที่ป่วยอยู่ขอให้หายป่วยใครแข็งแรงอยู่แล้วขอให้แข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทด้วยวันนี้พี่ติ๊ดมาแต่ขับรถมาเมื่อกี้ไม่เห็นเหมือนกับอะไรบางตาให้แพทเอาอาหารไปให้หมาก่อนโอ้เลยต้องขับรถย้อนกลับมาหาพี่ติ๊กงงมากเมื่อกี้ขับมาไม่เห็นพี่ติ๊กเหมือนเขาอยากที่จะให้แพทเอาอาหารให้หมาก่อนหมามันหิวโอ้พอให้อาหารหมาเสร็จโผล่มาเอ้ารถพี่ติ๊กจอดอยู่ตรงนี้นี่นาวิ่งย้อนกลับมาใช่เดี๋ยวเราไปปล่อยปลาปล่อยหอยขมกัน
ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทนะคะวันนี้ให้อาหารหมาแบบเยอะมากวันนี้7ตัว8ตัว9ตัว10ตัววันนี้ได้บุญด้วยกันนะคะยังไงก็ใครป่วยอยู่ขอให้หายป่วยใครแข็งแรงอยู่แล้วขอให้แข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปขอให้โชคดีโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวไปปล่อยปลากันค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้ถึงตรงจุดที่จะต้องปล่อยปลาปล่อยหอยขมกันแล้วเพื่อนนี่วิวแถวบรรยากาศสวยมากเลยใช่ไหมนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะที่เราจะปล่อยปลากันแต่ว่าก่อนอื่นให้อาหารปลาก่อนเพราะว่ากลัวเดี๋ยวปลาโดนกินเดี๋ยวปล่อยปลาปล่อยหอยขมเราให้อาหารปลาก่อนโรคไข้ไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงไปกับปลากับหอยขมชุดนี้ด้วยนะคะใครที่ป่วยอยู่ขอให้หายป่วยนะคะใครที่แข็งแรงอยู่แล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปขอให้อย่าเจ็บอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทย์ค่ะวันนี้วันพระที่20สิงหาคม2565ค่ะเพื่อนๆตอนนี้แพทย์อยู่ที่วัดยานค่ะเดี๋ยวเราปล่อยปลาปล่อยหอยขมกันนะคะฝากโรคไข้ไข้เจ็บฝากสิ่งไม่ดีทั้งปวงให้หนูเอาไปทิ้งลงน้ำให้ด้วยนะขอให้พวกหนูอยู่ดีมีสุขนะเอาชีวิตให้รอดนะลูกสาธุเพื่อนๆค่ะสาธุค่ะขอให้เพื่อนๆได้รับบุญพร้อมไปกับแพทย์นะคะเดี๋ยวเราไปกวดน้ำกันค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคะตอนนี้ก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามากวดน้ำกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็บอกพระแม่ธรณีเป็นพยานในการอุทิศผลบุญครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกวดน้ำที่โคนต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ยังไงก็ขอเชิญทุกดวงวิญญาณที่ข้าพเจ้าเชิญมาร่วมอนุโมทนาบุญให้ได้รับบุญกุศลแล้วก็ขอพรกรรมกับทุกดวงวิญญาณด้วยนะคะหากดวงวิญญาณใดทุกข์ทรมานอยู่ขอให้พ้นทุกข์ถ้าสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอพระแม่ธรณีเป็นพยานในการอุทิศผลบุญครั้งนี้ค่ะขอให้ทุกดวงวิญญาณมารับบุญกุศลและขอพฤติกรรมหากดวงวิญญาณใดทุกข์ทรมานอยู่ขอให้พ้นทุกข์ถ้าสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งไปสาธุค่ะเพื่อนๆได้รับบุญด้วยกันนะคะวันนี้ก็ภารกิจของแพทย์ราบรื่นแล้วแล้วก็ปล่อยเจ้าคอปเปอร์อยู่ในรถค่ะเพื่อนๆยังไงก็ได้บุญด้วยกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็วันพระหน้านะคะเพื่อนๆวันนี้วันพระที่20สิงหาคม2565ขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีนะคะขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทย์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดน้ำแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ